สวัสดีได้มาพบกันอีกในวันนี้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็กคือประเทศไทยของเราตั้งแต่เด็กดำบรรพ์มาก็ยังไม่ได้สนใจมากนักมาภายหลังโลกเขาวิวัฒนาการไปไกลเรายังจะมัวเดินอยู่ไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องพัฒนาประเทศชาติเด็กที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ที่จะต้องมารับช่วงรักษาประเทศชาติก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ถ้าหากว่าเราไม่ได้พัฒนาตั้งแต่เด็กแล้วโตขึ้นก็พัฒนาไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่โลกกำลังพัฒนาอยู่เวลานี้เพราะว่าคนที่จะมีความมีคุณภาพได้นั้นก็ต่อเมื่อได้รับการบำรุงดูแลอย่างถูกต้องการบำรุงดูแลนั้นคือดำรงตอนเด็กตั้งแต่อายุขวบหนึ่งถึงเจ็ดขวบถือว่าเป็นวัยที่จะต้องพัฒนาท่านเปรียบเหมือนกันกับต้นไม้หรือเรียกว่าต้นทุเรียนถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้ทุเรียนมีคุณภาพเราต้องใช้หน่อทุเรียนปลูกหน่อขึ้นมันจะเป็นหน่อขึ้นมาเป็นอีอะไรก็ได้เพราะทุเรียนมันมีหลายประเภทแต่ถ้าหากว่าเราได้ปลูกหน่อทุเรียนขึ้นมาแล้วเราต้องการจะให้เป็นอีหมอนทองอีกบเล็บเดียวที่มันมีราคาสูงสูงมีคุณภาพเขาต้องเอาไอ้หนอนั่นนะมันจะเป็นอีอะไรไม่ว่าแต่ว่าเมื่อมาทาบกันกับไอ้ต้นที่เราปลูกเพาะมันขึ้นมาแล้วนี่มันจะติดกันแล้วมันก็กลายเป็นอีหมอนทองหมดไปเลยมีคุณภาพทีนี้ทุเรียนที่เป็นทุเรียนที่ไม่มีคุณภาพนั่นน่ะราคาลูกหนึ่งสิบบาทก็ไม่ค่อยมีใครซื้อแต่ถ้าเป็นอีกการยาวอีหมอนทองแล้วก็ลูกหนึ่งสองร้อยก็แย่งเงินซื้อเพราะฉะนั้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันอร่อยกว่ามันมีรสชาติกว่ามันมีคุณภาพมากกว่าเด็กๆของเราเนี่ยที่จะรับช่วงรักษาประเทศชาติและพระพุทธศาสนาไปได้ก็ต้องอาศัยไหวพริบอาศัยสติปัญญาถ้าหากว่าในตอนเด็กๆยังไม่ได้พัฒนาแล้วโตขึ้นมามันพัฒนาไม่ได้เหมือนกันกับต้นทุเรียนถ้าหากว่าไอ้ต้นทุเรียนเนี่ยที่เราปลูกหน่อมันขึ้นเนี่ยมันจะมีหกเดือนหรือว่าหลายเดือนกว่านั้นนิดหน่อยก็เรียกว่าหกเดือนก็แล้วกันแล้วเราก็เอาก้านยาวหมอนทองมาติดหมดแต่ถ้าว่าหากว่าไอ้หน่อทุเรียนเนี่ยมันเกินปีหนึ่งสองปีมันหมดยางแล้วเราเอามาทาบกิ่งไม่ติดอันนี้หลวงพ่อไปได้ความรู้มาอย่างนี้ก็มาคิดว่าสมควรที่เ
เราจะช่วยรัฐบาลเท่าที่จะช่วยได้ก็จึงได้ตั้งโครงการประทีปเด็กไทยเพราะว่าตามชนบทนั้นอยากที่จะหาสถานที่รวมกันได้ก็ตัวใครตัวมันแต่พอเราสร้างศูนย์พัฒนาเด็กขึ้นมาแล้วก็ได้ส่งลูกหลานมาพัฒนาในศูนย์พัฒนานั้นก็มีการพัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ก็เรียกว่าโภชนาการที่ดูแลเลี้ยงพวกเด็กเหล่านี้ไม่ใช่ใครอื่นคือประเทศชาติเป็นทรัพยากรของชาติหลวงพ่อเขาเคยตำหนิหลวงพ่อว่าโครงการอันนี้มันน่าจะเป็นคารวะธรรมทำไมหลวงพ่อมาทำซะเองหลวงพ่อก็ตอบเขาว่าหลวงพ่อไม่ใช่อื่นไกลหลวงพ่อก็คือคนไทยเหมือนกันหลวงพ่อก็อยากให้เห็นอยากเห็นประเทศไทยเรามีความเจริญงอกงามก็เลยตั้งโครงการนี้มาตั้งหลายสิบปีมาแล้วนี่ก็ได้ผลเท่าที่ญาติโยมสร้างมาตั้งแต่ศูนย์สองหมื่นมาถึงห้าหมื่นมาถึงเจ็ดหมื่นมาเดี๋ยวนี้สองแสนเท่าไหร่270,000ก็ดังที่เราได้เห็นมาเนี่ยจึงขออนุโมทนาที่พวกท่านทั้งหลายได้มาร่วมโครงการนี้มากขึ้นเด็กไทยเราก็มีโอกาสเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเมื่อมีความเฉลียวฉลาดแล้วเราก็สามารถพัฒนาประเทศชาติแผ่นดินเนี่ยถ้าหากว่าไม่ฉลาดมีทั้งร้อยไร่ก็ไม่พอเลี้ยงชีพแต่ว่าถ้าหากว่ามีปัญญาแล้วแผ่นดินไร่เดียวก็ยังสามารถทำประโยชน์ได้เรียกว่าเกิดขึ้นจากสติปัญญาที่เราสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี่สร้างเด็กที่กำลังจะเติบโตขึ้นมารักษาประเทศชาติให้เขามีคุณภาพเมื่อมีคุณภาพแล้วก็เหมือนกันกับเพชรบางทีเพชรธรรมดาเนี่ยเม็ดหนึ่งร้อยบาทถ้าเพชรดีจริงๆนี่มันจะเม็ดละล้านบาทมันผิดกันเยอะคนเราก็เหมือนกับเพชรเหมือนกันถ้าไม่พัฒนาแล้วไม่เอามาเจริญในแล้วมันก็เป็นหินธรรมดาแต่ถ้าเอามาเจริญในแล้วมันก็ทำให้เกิดคุณภาพค่าราคาเพราะฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายได้พากันช่วยกันในการพัฒนาเด็กเล็กนี่เท่ากันกับว่าได้ช่วยชาติให้มีความเจริญไม่ใช่เฉพาะตัวเองคนเราเกิดขึ้นมาอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวมันไม่เป็นประเทศไม่เป็นชาติมันไม่ต้องมีเป็นล้านๆหลายล้านแล้วถึงจะเป็นประเทศเป็นชาติเพราะฉะนั้นคนที่เราสร้างเราช่วยกันสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ที่บริหารประเทศชาติต่อไปบริหารครอบครัวก็คือบริหารประเทศชาติคือเราพัฒนาประเทศชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นจึงหลวงพ่อจึงมีความยินดีว่าที่หลวงพ่อตั้งโครงการมานี้ไม่เสียหายยังมีผู้สืบต่อโครงการนี้จนกระทั่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาอยู่ในขณะนี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันบอกกันต่อไปช่วยกัน
สร้างให้มันเสร็จเต็มประเทศได้เมื่อไหร่ 100% ได้เมื่อไหร่ประเทศเราก็คงจะเจริญรุ่งเรืองทั้งชาติทั้งพระพุทธทั้งศาสนาก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปมันเจริญขึ้นมาแล้วมันมีความสุขสบายมากกว่าไม่เจริญมันเจริญแล้วก็เรียกว่าป่าเถื่อนคนเราเนี่ยตั้งแต่ก่อนมานู่นไม่ได้พัฒนาก็ไม่นุ่งผ้านุ่งกว่าจะนุ่งผ้าก็พัฒนามาหลายศตวรรษหลายร้อยปีหลายพันปีกว่าจะมาถึงเราที่เรานั่งกันอยู่ในเวลานี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราช่วยกันแล้วพระศาสนาก็จะอยู่ได้ประเทศชาติก็จะเจริญอย่างนี้ก็เป็นการว่าถูกต้องที่สุดเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเราได้ทำประโยชน์แก่ตนและบุคคลผู้อื่นถือว่าชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดเพราะว่าเราไม่เห็นแก่ตัวเท่านั้นเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมท่านจึงได้กล่าวว่าบุคคลที่จะมีความสมบูรณ์เป็นคนที่มีความสมบูรณ์แท้ๆก็คือทำประโยชน์ตนด้วยและทำประโยชน์ผู้อื่นด้วยบุคคลผู้นั้นจะถือว่าสมบูรณ์ที่สุดนอกจากสมบูรณ์แล้วก็ยังมีความสุขสบายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาแก่คณะที่มีศรัทธาในโครงการปฏิบัติเด็กไทยเพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชาติเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและก็ขอให้มีศรัทธามั่นคงต่อไปอย่าย่นย่อท้อถอยขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดีสาธุหน้าบัดนี้จะได้ทำพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด54ศูนย์ในเวลาเดียวกันศูนย์ทั้งหมดนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์ขอให้และเดี๋ยวชโยพร้อมกันนะเดี๋ยวก่อนขอให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาญจนบุรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจวบคีรีขันธ์จงมีความเจริญอย่างสวยสาธุดูหน้าตาทุกคนก็สวยหมดสาธุเขาเรียกว่าเทวบุตรเทวดาสาธุเพราะฉะนั้นโครงการดีๆอย่างนี้
มันก็หายากเราได้มาช่วยกันในโครงการนี้สำเร็จขึ้นมาไม่ธรรมดานะถ้าคิดแล้วเนี่ยถ้าคิดราคาเวลานี่ศูนย์ละ270,000แล้วพันศูนย์มันเท่าไหร่270,000ลองคูณดูสิมันเป็นเท่าไหร่270 ล้าน10 ศูนย์ก็ 2 ล้าน100 ศูนย์ก็ 10 ล้านพันศูนย์ก็หลายร้อยล้านสาธุเราไม่ได้ร่ำรวยมากมายนักแต่ว่าเราก็ทำได้สาธุในศูนย์ทั้งหมดนี่ก็คงจะมีไม่ต่ำกว่า60 หรือ 80 คน80 เด็กโดยมากคิดเฉลี่ยแล้วก็80 ก็แล้ว 60 ก็แล้วกัน10 ศูนย์ก็ 600100 ศูนย์ก็ 6,000 1,000 ศูนย์ก็ 60,000คนพวกนี้จะมาเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปโดยฝีมือพวกเราก็น่าจะภาคภูมิใจนะหลวงพ่อก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากบอกญาติโยมทั้งหลายช่วยกันทำญาติโยมทั้งหลายก็นึกว่าจะถอยไม่ถอยกี่ปีแล้วเนี่ย40 กว่าปีแล้วทำสูตรมาเนี่ยถือว่าสำเร็จสวัสดีสาธุ